วัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักไม้ดอกไม้นึงครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงคุณค่าทางสมุนไพรของเขาสักนิดนึงครับผมเพื่อเป็นคลิปแนะนำนะครับเขาชื่อต้อยติ่งเทศนะครับเป็นสมุนไพรที่ใช้ในรักษาโรคไอกรนนะครับเป็นสมุนไพรยาขับเลือดนะครับแล้วก็ยังมาเข้ายารักษาโรคไตได้ด้วยนะครับสำหรับต้อยติ่งเทศนะครับนอกจากจะมีความสวยงามของต้นและดอกแล้วนะครับยังมีคุณค่าทางสมุนไพรนะครับแล้วก็ช่วยขับพิษในร่างกายนะครับเราจะใช้รากของต้อยติ่งเทศนี่แหละครับมาเป็นยานะครับจะเอารากของเขานะครับเพื่อนๆในการมาขับพิษในร่างกายแล้วก็มารักษาโรคไตนะครับซึ่งรากของเขาจะเป็นยาครับแต่ส่วนดอกจะให้ความสวยงามนะครับลำต้นนะครับวันนี้นายรักต้นไม้ได้เอามานำเสนอนะครับมาให้ดูแล้วก็ให้ดูความสวยงามแล้วก็ได้พูดถึงสรรพคุณของเขาไปด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เอามาปลูกที่บ้านนะครับทีนี้ก็ผมเอามาให้ดูความสวยงามนะครับปลูกที่บ้านแล้วก็ยามเจ็บป่วยไข้หรืออะไรแล้วก็จะได้เอามาใช้งานได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับต้อยติ่งเทศนะครับนี่แหละครับให้ดูความสวยงามนะครับเราปลูกไว้ข้างบ้านนะครับเป็นสมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรข้างบ้านได้ด้วยนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับฉะนั้นการที่เราจะปลูกอะไรสักอย่างก็ให้ได้ทั้งประโยชน์2 3อย่างไปด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับ